ปวดเข่าทีแรกพอยืนนับปั๊บนะจะเดินไปเลยเดินไม่ได้มันปวดเข่าทีนี้มาทำแล้วมันก็ยังไม่หายสนิทมันก็ยังมีร่องรอยอยู่นะฮะยังมีเติมแล้วก็ไปไอ้นั่นไปเจาะเลือดเมื่อสองวันนี้ครับนี่ค่าของไตมันสูงขึ้นมาหน่อยโอ้เออ3.6ครับถ้ามันปกติมันอยู่ตรงไหนค่าก็1ฝาอะไรเงี้ย1.2ประมาณนั้นเนาะนี่ผมไปบอลูนนะหัวใจแล้วก็มันก็เลยมาแล้วด้วยบอลูนมาแล้วแล้วก็คือตายมันก็ขึ้นลงมันไม่คงที่หลังจากบอลูนมาแล้วเนี่ยใช้ชีวิตได้ดีขึ้นไหมก็ดีแต่มันก็ไม่ค่อยแข็งแรงอ่ะมันก็เตะนู่นล้มนี่ไปครับผมครับเอาแล้วนะทีนี้ให้สังเกตให้ดีในขณะนี้ร่างกายมันต้องรู้เองนะทีนี้ผมจะช่วยนะมันจะเบามันจะหายใจโล่งมันก็เป็นไปได้สูงมากมันจะไปขยายเลือดได้พลังงานตรงนี้ขยายเส้นเลือดให้เลือดมันเดินผ่านได้สะดวกแปลว่าบอลลูนมันดีอยู่แล้วในส่วนนั้นไปขยายอีกให้มันไปได้คล่องตัวโดยจะรู้สึกเองโอเคนะครับเราสังเกตหัวเข่าเดี๋ยวก็หายแล้วถ้าผมฟังตามนี้นะฮะเมื่อคราวที่แล้วผ่านไปมันจะว่องไวขึ้นหรือเปล่าครับเดิมมันยืนแล้วปวดจะเดินต่อไม่ได้ไม่ได้ตั้งหลักหากนั่งนะฮะหากพอเดินแล้วก็เดินได้ตลอดมันก็ไม่เจ็บเท่าไหร่ละสังเกตจะหายใจโล่งครับครับมันเกี่ยวกับทานยาแยะด้วยหรอให้ยาแยะโอ้โหคนสูงให้ทีนึงไม่รู้สักกี่เม็ดเด็ด8เม็ดโอ้โหไม่ไหวเช้ากลางวันเย็นมื้อเช้าอย่างเดียวหลังอาหารครับเย็นมีแค่เม็ดเดียวครับจะเชื่อมอยู่มันจะเบาทีน้อยสองน้อยเองหายไหมหายใจยาวดีไหมจะรู้สึกเลยเนาะทีนี้คอยดูหัวเข่าจะหายทีผมทำแค่เนี้ยคือมันจะเป็นข้างนี้กันไว้ให้มันมาทางนี้รู้ว่าไม่มากันไว้ก่อนกันไว้ดีกว่าแก้เนาะครับ
ตายแรงนะพลังมันจะไปหาไตได้หลังเหลิงจะเบาวิวเลยครับครับโทษครับครับแถมเลยไหมครับมันจะเบาสบายแถมพักตอนนี้ถือว่าพักก่อนพักเพื่อพิจารณาเราสังเกตข้างมีปัญหา นี่ครับแค่นั้นทำบรูเนี่ยบางทีค่าของใจขึ้นถึงสองเขาจะทำทำเสร็จแล้วมันก็ลดเหลือหนึ่งฝ่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ตั้งหลายเดือนแล้วเขาไม่เจาะนั่นทันทีไม่เช็คทันทีอย่าผมช่วยใจจุดใจตรงนี้ข้างหลังข้างหน้าผมจะเบาไปหาเมื่อวันเสาร์วันนี้ก็เลยให้งดอาหารพวกเนื้อสัตว์ให้กินนี่แหละ
กินได้แค่ผักผักกระเช้ากับกระหล่ำปีครับเนื้อสัตว์ท่านเด็ดขาดครับผมแล้วจัดมาให้ยัดไอ้น่ะไอ้น่ะหมอจีนที่หัวเฉียวครับครับเขาใช้แม่ตอนนี้ไอ้เวลาเราไปเช็คนี่ต้องไปเช็คกับหมออีกที่นึงปัจจุบันครับยังไงแม่ยังไงครับจริงๆก็ไปถึงขึ้นขึ้นหัวใจครับครับคนมีพลังทำได้หมดแม่เนี่ยแม่คนมีพลังงานตัวนี้มันทำได้หมดทุกคนครับสังเกตเปรียบเทียบว่าหมอจีนกับลุงหงอกแล้วกันนะเดี๋ยวเขาให้ครับอาทิตย์นึงให้เราอาทิตย์ครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าไปเช็คอีกสังเกตเขาว่ามันสบายตัวผมจะส่งเสริมด้านการสบายตัวพลังผมจะมารูปแบบนี้นี่หลังพลังผมจะไปรูปแบบนี้นี่หลังเลยผมจะเบาก้มเงยจะดีกว่าเดิมครับจะบอกว่ายืดเส้นยืดสายก็ไม่ผิดนี่นี่ครับจะคลายสังเกตเดินสิลุกปุ๊บรับปุ๊บไปเลยนะเปรียบเทียบจากก่อนหน้านี้กับตอนนี้เดี๋ยวนี้ดำดาลุกขึ้นปั๊บจึงเดินไม่ได้ต้องยืนปั๊บหนึ่งมันใช้ได้แถวได้เลยครับไปได้เลยชัดเจนลองอยู่หลายท่าไหมลองอยู่หลายท่าไหมครับจะลองอยู่หลายท่าไหมลองไงฮะไม่รู้นะฮะนั่งตามพื้นตรงนี้ลองสิลองที่ไม่เคยได้นะลองดูจะได้ไหมมันธรรมดาธรรมชาติเราครับมันถักหักว่าธรรมดาแล้วนั่งนั่งกับพื้นเนี่ยร่างแล้วลุกมันลองดูแต่ก่อนนั้นไม่ได้ก่อนนี้มันจะได้ไหมค่อยๆลงได้ไหมครับนั่งเอฟเนี่ยต้องมีเอฟนี่ได้หายใจชิ้นเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมธรรมดาคิดว่าได้ไหมเอาก้นถึงพื้นดูสิมันทำท่าจะได้แล้วพี่ที่เอาก้นถึงพื้นเลยไม่ต้องห่วงว่าจะลุกไม่ได้มีตัวช่วยเยอะนั่นเออนั่นต้องขัดสมาดูสิพับเพียบดูทำแบบไอ้พับเพียบไม่ได้ไหว้พระต้องยืดเยียดอย่างนี้สอดเข้าไปใต้หิ้งพระลองข้างๆที่ผมจะช่วยลองพับดูสิผมจะช่วยผมมีวิธีช่วยผมละได้ขนาดนั้นนะโอเคผมช่วยละผมช่วยละจะช่วยผมมีวิธีช่วยผมจะได้แหละเวลาผมช่วยมาโอเคนะจะยินนะแค่นี้ฮะนั่งยองๆไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พับอีกข้างหน่อยสินี่นั่นเดิมมันไม่ได้แต่ใช่แต
แต่จะปล่อยมันไม่ได้มันก็แย่สิมันต้องกลับมาได้บ้างใช่ไหมล่ะมันจะได้ธรรมดาเพราะพระเพียบได้ยองยอมันก็จะได้ทีเนี้ยใช่ไหมก็น่าเห็นใจก่อนๆนี่มันไม่เรียกว่าฮัทก็สังเกตให้สังเกตว่าพลังงานยุ่งจะต่างจากเยอะเลยครับโทษครับนะโทษครับนี่นะที่บอกว่าพับเพียบไม่ได้เลยนะบัดนี้มันทำท่าจะได้แล้วหรือมันจะได้แล้วด้วยขยับเองนะชุดเดียวมาบ้างล่ะนั่นแล้วเริ่มขอขาแล้วนะช่วยหลังให้ทีนึงจะได้นั่งขับประมาทได้ด้วยเลยต้องงั้นสิครับไม่นั่งก็ยิ่งเยอะแค่นี้ผมจำอยู่แค่นี้พลังงานมันต้องทำแรงว่าดีนะคนอื่นเขาจริงใช่นั่น560ไปแล้วเดิมไหมล่ะฮะห้องถ้ามันคล่องมันก็สบายแล้วครับอันนี้เป็นไอ้เป็นอะไรไม่ใช่ฮะเป็นไอ้ลืมไปหาหมอที่เนี่ยที่ไม่ใช่ฮะแต่คงต้องข้ามโรคมันโรคหนังอ่ะนั่นวิธีทำไงก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรจ่ายยาไม่ได้ก็ต้องไปนู่นไปที่สุพรรณหมอหนุ่มๆรุ่นบอกลุงเป็นสะเก็ดเงินแล้วเนี่ยแต่ให้ยามาทาซาทาเลยหมดแล้วยังไม่ได้ไปมันก็เลยด้านน่าครับนี่ใช่ไหมของตัวไหมล่ะครับคนได้เรื่องเลยล่ะเห็นไหมมันจะหลุดมันจะอะไรเงี้ยปลาตาตัวนี่มันยังไม่ได้ไปหาอีกทีนึงหาเลยหาก็นั่งดีกว่าเขาไหมนะนั่งดีกว่าเขาไหมล่ะดีกว่าครับนะแต่ก่อนมันไม่ได้แล้วนะขัดธรรมะไม่ได้ดีฮะตรงเลยเริ่มตรงเลยไหมได้ขนาดนี้
ลองพับเพียบใหม่ดูสิคล่องกว่าเดิมไหมที่บอกว่าไม่ได้ไม่ได้เห็นไหมเห็นไหมขอบถาดอันนี้เห็นไหมเห็นไหมใช้ได้กลับข้างสินี่นั่นเห็นไหมต่อไปบอกว่าไม่ได้ไม่ยอมไม่ใช่เนี่ยเจอลุงหมอไม่ได้ได้ไงเจ้าลองลุกสิทีนี้เอาปื้ดเองไหวไหมรู้สิไหวไหมปื้ดปึ๊บนั่นเห็นไหมสุดท้ายก็ช่วยตัวเองได้เห็นไหมโอ้ยแล้วจะให้ว่ายังไงทีนี้ลุงแล้วหายใจชาสิเนี่ยเห็นไหมเดินโชว์ข้างนอกเอาละเอาตรงนี้พอละฮะไปประกาศสักหน้าแล้วรอบถ่ายทอดสดอยู่ครับทอดสดอยู่เห็นไหมเขาจะว่าไงวะเนี่ยไม่รู้ใช้ได้เนาะใช้ได้ครับขอบคุณมากครับเนาะเดี๋ยวไปประเมินผลนี่ต้องประเมินเองให้ได้เราเคยจะให้หมอให้แพทย์เขาประเมินเราใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นประเมินตัวเองแล้วมันถึงยุคต้องรู้ตัวเองประเมินตัวเองได้เนาะง่ายง่ายอย่างนี้มันเกี่ยวกับผมเป็นเก้าด้วยอย่างเงี้ยคุณถึงนั่นหากไปสมมติว่าไปทานก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก๋วยเตี๋ยวนี่เขาเอาขี้โหงไก่ต้มน้ำซุปเสร็จเลยได้เรื่องเลยได้เรื่องเลยปวดเนี่ยนะเจอลุงหมอกแล้วนะต่อไปกินให้หมดที่ขวางหน้าที่ชาวบ้านกินได้เรากินหมดน่าลองดูจ้ะพลังผมนี่ไม่ได้นะครับโอเคนะครับเพราะว่าปวดจะไม่ปวดนะต่อไปนะความดันไม่ต้องพูดถึงแล้วเพราะว่าไตคอยดูไปตรวจเช็คต่อไปค่าของไตจะลดลงไปอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าไปเช็คโอเคดีมากเพราะตอนนี้ก็ผมก็ทานไข่ขาวกับน้ำข้าวอันนี้ครับครับเพราะคนที่เขาเป็นเขาบอกให้ของเขาเป็นขาบวมเขาบอกนี่กินนี่ยุบรับรองหายเลยก็ดีฮะก็ต้องช่วยกันนะเนาะครับช่วยกันประเมินเลยเอาอันนี้ที่ผมดูอยากแข็งแรงครับนะอยากแข็งแรงมันก็แข็งแรงเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายได้ดีเนาะไม่ปวดมันปวดนู่นนี่นั่นหัวเข่าไงไม่มีอะไรโอเคนะคิดว่าดีขึ้นคิดว่าดีขึ้นเดี๋ยวเคยไปล้มที่นู่นห้างลงกระไดคิดว่ามันสุดขั้นนะมันนี่ไม่สุดต่างระดับพับไปเลยเนี่ยเจอต่างระดับเอานี่นิ้วนี้พับลงเลยมาถึงตรงนี้เลยกี่เปอร์เซ็นต์ครับ70-80%นะโอ้รำจะขนาดนะจริงเป๊ะชนิดนึงครับผมโอ้น่าจำเบอร์โทรศัพท์เองได้ไหมเนี่ยได้ครับเบอร์02-423-0347โอเคจบครับครับครับมันเป็นมากี่ปีกี่เดือนโอ้มันนานนะแต่หาที่ไหนที่ไหนก็ไม่ไหวถึง5ปีไหมถึงฝา10ปีไม่ถึง10 8ปีก็แล้วกันโอเคนะครับสบายเนาะครับสบายดีแล้วถือว่าถึงแม้ว่าจะสูงไปขนาดนี้นะเท่าไหร่กันแน่อายุเนี่ย84ชนโอเคจบข่าวครับผมขอบคุณแสดงความยินดีด้วย